มาสุพรรณบุรีหมอตานี่หมอเด็กหมอตาหมอเด็กเขาก็วาดรูปโบสวยมากเขาบอกว่าจะขอโบเอาไปจำหน่ายเดี๋ยวจะมอบให้พี่เป็นคนแรกเลยพี่ซื้อตอนนี้เราอยู่บริเวณหน้าหอศิลป์ที่สกายวอล์กนะคะให้ดูบรรยากาศคนก็คือเริ่มทยอยมานะก็มีน้องๆนักศึกษานะคะมาแสดงออกด้วยกันไม่เอาค่ะโอเคเดี๋ยวโบฝากกล้องไว้กับพี่ปูแล้วกันพี่ปูฝากถือตามโบก็ได้ค่ะเดี๋ยวขอสัมภาษณ์ก่อนใช่ไหมคือว่าตรงนี้มันเป็นสุขาที่ผมแจ้งตอนแรกแล้วเดี๋ยวรบกวนก็คือกระชับเวลาเข้ามาแล้วก็กระจายอย่างไรพวกผมต้องทำรายงานต่างๆเนาะก็เป็นประชาชนเหมือนกันเนาะเดี๋ยวถ้าเกิดกิจกรรมเสร็จแล้วยังไงฝากช่วยกระชับเวลาก็เดี๋ยวประชาชนทั่วไปก็ได้สัญจรก็ตรงนี้เราให้ใช้ระบบเรือฟ้านะครับจะได้ไม่แกะกันไม่เป็นไรค่ะเวลากปปส.ชุมนุมเป็นปีเป็นหลายเดือนไม่เห็นขอบคุณมากค่ะไม่เป็นไรแต่ยังสัญจรได้ไม่ใช่เลยค่ะพี่วอนโอเคค่ะไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไรใช่ปะพี่ปูห่างไปก็ได้ห่างออกไปตรงหน้ากล้องก็ได้พี่ปูไม่บังเพราะว่าพี่ปูตัวเล็กวันนี้เป็นการต่างคนต่างชวนกันมานะคะมีน้องๆนักศึกษาก็กระจายข่าวไปจุดประสงค์ก็คือมาแสดงออกอย่างสงบเนื่องในโอกาสที่ตั้งแต่ช่วงการเลือกตั้งเป็นต้นมาถึงตอนนี้นะคะเราได้เห็นการละเมิดหลักนิติธรรมเราได้เห็นการปฏิบัติ2มาตรฐานขององค์กรอิสระเราได้เห็นการปิดสุ่มจำนวนส.ส. Party List เราได้เห็นการเราได้เห็นจำนวนส.ส.ปัดเศษที่เกิดขึ้นและอื่นๆอีกมากมายแล้วก็วันนี้เป็นวันเปิดสภาก็น่าจะเป็นช่วงเวลาท้ายๆละที่ภาคประชาชนจะแสดงออกก่อนที่นักการเมืองที่ได้รับเลือกเนี่ยจะได้เข้าไปแสดงบทบาทในสภาวันนี้ก็เป็นการแสดงออกที่ว่าหลังจากสิ่งที่เกิดขึ้นกับคุณธนาธรเมื่อวานนี้ก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่ทบไปกับหลายๆสิ่งที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้นะคะประชาชนก็เลยออกมาแสดงออกว่าเรารู้เราเห็นแล้วก็เราไม่ได้ก้มหน้ายินยอมมันอาจจะเกิดขึ้นเราอาจจะเปลี่ยนอะไรไม่ได้ก็ได้แต่ว่าวันนี้เป็นการแสดงออกเพื่อบอกว่าทุกอย่างที่เกิดขึ้นที่เป็นความไม่ยุติธรรมเนี่ยไม่ได้เกิดขึ้นด้วยความยินยอมของเราวันนี้มาในนามแคมเปญหรืออะไรไหมคะไม่เลยค่ะวันนี้ตั้งคนตั้งมาก็จะเห็นว่าเพจของนักศึกษาหลายๆกลุ่มก็มีการกระจายข่าวไปจะใช้ชื่อแคมเปญว่าอะไรครับไม่มีชื่อเลยค่ะแต่ถ้าให้ตั้งเองก็อาจจะเป็นคนไม่ทนคสช.นะเพราะว่าทุกวันนี้เนี่ยถึงแม้ว่าคสช.อาจจะไม่อยู่ในเร็วๆนี้แต่รู้สึกว่าหลายๆอย่างที่เกิดขึ้นในช่วงนะคะเราถูกรัฐประหารด้วยกลไกที่ร่างขึ้นมาในรัฐธรรมนูญทำให้สสแถวหน้าจำนวนมากอย่างปาร์ตี้ลิสต์ของบางพรรคเนี่ยไม่ได้เข้าสภาเลยเพราะว่าเป็นพรรคที่ได้รับความนิยมมากเกินไปอันนี้เป็นต้นจนทำให้ปาร์ตี้ลิสต์ไม่ได้เข้าสภาเลยเราได้เห็นการสกัดกั้นสสดาวรุ่งนักการเมืองแม่ใหม่นะคะเหมือนเป็นการกำจัดคนที่มีศักยภาพจะเป็นนายกรัฐมนตรีในอนาคตล่วงหน้าซะด้วยซ้ำไปมองว่านี่คือการยึดอำนาจในรูปแบบใหม่ที่เกิดขึ้นเป้าหมายของการมารวมตัวในวันนี้อะค่ะเรามองไว้ว่ายังไงคะก็เป็นการแสดงออกปกติในระบอบประชาธิปไตยเป็นการแสดงพลังให้อาจารย์นักการเมืองที่ยังมองอยู่เนี่ยนะคะกระตุ้นจิตสำนึกขึ้นมาว่าสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นตลอด5ปีเนี่ยอย่าได้ลืมและมันยังดำเนินอยู่ทุกวันในการละเมิดสิทธิเสรีภาพประชาชนต่างๆมันถึงวันที่นักการเมืองก็ไม่สามารถที่จะเข้าสภากันได้อย่างปกติแล้วเนี่ยอยากให้นักการเมืองและพรรคการเมืองที่กำลังอยู่ในระหว่างการตัดสินใจหรือแม้แต่ตัดสินใจไปแล้วเนี่ยที่จะต่อทอดนั้นให้กับเผด็จการเนี่ยอยากให้สำนึกถึงสิ่งเหล่านี้ที่เกิดขึ้นมาตลอด5ปีแล้วตัดสินใจในสิ่งที่ถูกต้องค่ะหลังจากนี้ที่ว่าจะมีการชุมนุมนี้เลยไหมครับไม่มีแผนเลยค่ะแล้วก็การชุมนุมนี้ไม่ใช่สิ่งที่สนุกเราจะออกมาเมื่อเรารู้สึกถึงความจำเป็นจริงๆ
คิดว่าส่วนใหญ่เนี่ยก็ได้รู้ได้เห็นสิ่งที่เกิดขึ้นกับบ้านเมืองตลอดช่วงเวลาที่ผ่านมาแล้วก็อยากจะมาแสดงออกถึงความไม่ยินยอมแล้วก็ไม่ได้ยอมรับกับสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะซึ่งเป็นการแสดงออกตามปกติในระบอบประชาธิปไตยแล้วก็เป็นการแสดงออกอย่างสงบวันนี้ก็ไม่ได้มีการปิดกีดขวางการสัญจรใดๆนะคะเดี๋ยวจะพาไปพูดคุยกับพี่น้องบางคนว่าเขามีความรู้สึกยังไงกันบ้างกับการมาในวันนี้ค่ะไม่ยอมให้เปลี่ยนมันจะเอาอะไรกันนักหนาที่รู้สึกไม่พอใจมากที่สุดคือเรื่องอะไรคะก็นี่ค่ะที่เรื่องของคุณธนาธรนะคะที่ถือเพราะว่าถือว่าเขาเป็นคนดีคนเก่งใช่ไหมคะรับความเป็นคนรุ่นใหม่แล้วที่พร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงที่ประเทศเราจะดีขึ้นแต่เขาไม่อยากให้ประเทศเราดีขึ้นใช่ไหมอยากให้เป็นอย่างนี้อยากให้ต่างคนอยู่อย่างนี้หรอคะใช่ไหมครับเบื่อเต็มทนแล้วเบื่อมากขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากค่ะอยากถามน้องๆบ้างนะคะความรู้สึกทำไมถึงมาในวันนี้แล้วก็อะไรที่ทำให้รู้สึกไม่พอใจมากที่สุดก็ความรู้สึกของผมก็คือรู้สึกหนักที่เราตอนแรกก็คิดว่าเราอาจจะไม่ออกมาลงถนนเลยด้วยซ้ำแต่คือเราสู้ตามกติกาแม้ว่าจะเป็นกติกาที่เขาเขียนไว้เมื่อเขาเขียนไว้แล้วอ่ะเราก็ทำตามนั้นนะแต่เขากับเล่นไม่ซื่อกับเราเขาใช้วิธีการสารพัดเพื่อพยายามจะสอยตัวแทนของเราไปทีละคนทีละคนจนในที่สุดเมื่อตัวแทนถูกสอยเนี่ยไม่มีใครสามารถสู้แทนได้นอกจากตัวเองอันนี้ก็เลยทำให้ผมต้องออกมาข้างนอกค่ะแล้วน้องล่ะคะก็รู้สึกว่าแบบสิ่งที่เกิดขึ้นมันไม่ใช่เรื่องปกติอะค่ะแต่ว่ารู้สึกว่าแบบถ้าเรายังทนอยู่ต่อไปแบบนี้เราก็คงเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ประเทศนี้มันไม่ปกติด้วยแล้วอะค่ะแล้วแบบทำไมพ่อแม่เราถึงบอกว่าอย่าไปประท้วงนะลูกอะไรเงี้ยทั้งที่แบบสถานการณ์มันย่ำแย่มาขนาดนี้แล้วอ่ะมันถึงเวลาแล้วหรือเปล่าที่เราจะแบบหยุดเรื่องแบบนี้หยุดที่ให้มันจบที่รุ่นของเราเถอะไม่ต้องส่งไปรุ่นต่อไปค่ะแล้วคิดว่าคาดหวังอะไรนะจากวันนี้เขาเปิดสภาแล้วเนาะคาดหวังว่ามันจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงไหมคะจากวันนี้สิ่งที่ผมอยากฝากอะไรนะคะอยากให้เสียงของประชาชนเนี่ยตอนนี้แน่นอนครับผู้มีอำนาจอาจจะไม่ได้ฟังเท่าไหร่แต่อย่างน้อยเรายังมีสภาผู้แทนราษฎรที่เขามีที่มาที่ยี่ยงกับเราผมฝังว่าทุกพรรคการเมืองนะครับจะร่วมกันต่อต้านการสืบทอดอำนาจของคสช.ก็คืออย่าไปเข้าร่วมรัฐบาลตั้งรัฐบาลที่เป็นรัฐบาลของพวกเราขอนายกคนใหม่ขอรัฐบาลใหม่เพื่อแก้ไขรัฐธรรมนูญเพื่อแก้ไขปัญหาทั้งเรื่องเศรษฐกิจปากท้องทุกอย่างขอให้ฟังเสียงของพวกเราฟังเสียงเยาวชนด้วยได้ไหมคะมีอะไรอยากฝากเพิ่มไหมคะก็คล้ายพี่ขอแล้วค่ะคือเรารู้สึกว่าแบบพ่อคณะแบบหยุดโกงเถอะเลือกตั้งแล้วก็ให้มันแบบว่าแฟร์สักทีนะเลิกบอกให้เราเคารพกฎหมายเถอะถ้าตัวคุณเองตั้งแต่วันนั้นคุณยังเข้ามาแล้วฉีกกฎหมายที่เป็นแบบรัฐธรรมนูญกฎหมายสูงสุดของประเทศอย่างเงี้ยแล้วก็เขียนกฎหมายขึ้นมาเองแล้วก็บอกให้ประชาชนแบบเคารพกฎหมายนะอะไรเงี้ยตลกนะคะเลิกนะคะขอบคุณมากค่ะคือน้องๆ นักศึกษาที่มาโดนนะพี่ขอโทษนะพี่ขอโทษเพราะว่าพอดีเมื่อกี้ตอนแรกคือกะว่าเดี๋ยวเราจะไปหาคนอื่นไปด้วยอีกนะคะดูว่าเขาเอาป้ายอะไรมาถึงไปติดตามกันนะ
ห็นแบบความไม่ยุติธรรมมาเยอะมากตลอด5ปีอะค่ะแล้วก็เห็นเข้าทุกวันคือมันก็เหมือนกับใครอยากใครขอให้ออกมาเราก็พร้อมที่จะออกมาต่อต้านความยุติธรรมค่ะเรื่องอะไรที่ทำให้รู้สึกเดือดมากที่สุดในวันนี้ค่ะวันนี้ก็เป็นเรื่องธนาธรนะคะที่โดนไม่ให้เป็นส.ส.อะไรแล้วก็แบบมันไม่ได้จริงแล้วก็คาดหวังอะไรคะหลังจากวันนี้เดี๋ยวเขาจะเปิดสภาเลือกประธานสภาฟอร์มรัฐบาลกันแล้วอยากเห็นอะไรในสภาคะหวังว่าจะเห็นกระบวนการที่โปร่งใสมากขึ้นนะคะกระบวนการที่เป็นไปตามแบบว่าระบบประชาธิปไตยจริงๆแล้วก็จะเห็นความโปร่งใสอะไรในประเทศนี้มากขึ้นค่ะอยากฝากอะไรถึงสว250คนไหมคะ ไม่รู้จะฝากอะไรแล้วฝากมาเยอะแล้วค่ะโอเคขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ทำไมถึงมาคะก็อยากมาแสดงเป็นพลังของประชาชนนะคะว่าเนี่ยเราต้องมายืนยันสิทธิของตัวเองในระบบประชาธิปไตยตามหลักการแล้วก็อยากให้สภาส.ส.ส.ว.อะไรทั้งหลายแหละที่ควรจะฟังเสียงประชาชนเนี่ยมาฟังเสียงประชาชนที่อยู่ตรงนี้แล้วก็อีกหลายคนที่ไม่ได้มาอยู่ที่แห่งนี้แต่ได้รู้สิทธิเลือกตั้งไปแล้วนะคะค่ะมีอะไรอยากฝากถึงพรรคประชาธิปัตย์กับภูมิใจไทยไหมคะไอ้ป้าแล้วหนูไม่รู้จะฝากอะไรเลยค่ะหนูว่าทุกคนคงฝากให้เยอะไปมากพอแล้วล่ะค่ะก็ยังมีความหวังอยู่นะคะก็มีความหวังแต่ไม่น่าจะไม่ใช่กับความหวังมีความหวังแล้วมีความหวังเหลืออยู่กับอะไรคะนาทีนี้แล้วเรามีความหวังเหลืออยู่กับประชาชนแล้วก็ทุกคนที่ยังเชื่อมั่นในระบอบประชาธิปไตยแล้วก็สิทธิเสรีภาพของตัวเองค่ะขอบคุณมากค่ะน้องๆก็เปลี่ยนมุมถ่ายรูปกันนะคะให้น้องๆถ่ายรูปให้เขาถ่ายรูปกันก่อนค่ะโอเคเดี๋ยวเราเดินไปดูพี่ๆข้างหลังบ้างสวัสดีค่ะลมแรงพอสมควรสัมภาษณ์ได้ไหมคะน้องปอนะคะจาก DRG ค่ะวันนี้ทำไมถึงมาคะก็เพราะว่าไม่เห็นด้วยกับการสืบทอดอำนาจของคสช.ครับก็เลยมาตามป้ายคกันทีคสช.อ๋อแล้วถ้าเกิดว่าอยากพูดอะไรถึงใครที่จะเข้าไปอยู่ในรัฐสภาเนี่ยอยากบอกใครเป็นพิเศษและอยากพูดอะไรคะครับก็อยากฝากถึงผู้แทนทุกคนเลยที่มาจากประชาชนก็ขอให้เลือกคนที่มาจากประชาชนครับพรรคการเมืองที่มาจากประชาชนไม่ใช่ไปเลือกคนที่พ้นอำนาจมาแล้วก็คนที่รับอาหารมาอย่างเงี้ยครับมีอะไรฝากถึงสว250คนไหมคะก็อยากให้สวรู้ตัวครับว่าคุณไม่ได้มาจากกระบวนการประชาธิปไตยคุณไม่ได้มาจากประชาชนคือคุณก็ควรจะทำหน้าที่ที่จะในโหวตนายกได้ไหมคือขอสวไม่ควรจะโหวตนายกครับเพราะว่าคุณไม่ได้มาประชาชนคุณก็รู้ว่ารัฐธรรมนูญฉบับนี้มันเขียนมาผิดพลาดเพื่อสืบทอดอำนาจของเผด็จการคสช.ครับถ้าคุณรู้กับอยู่กับใจว่าจะทำยังไงให้เสียงประชาชนไปถึงได้ค่ะเหนื่อยไหมคะออกมาอย่างนี้ไม่ค่ะมีอะไรอยากบอกถึงคนที่รู้สึกว่าเอ๊ะเราไม่ควรจะออกมาข้างนอกควรจะรอให้ผู้แทนในสภาเขาทำงานไปไหมคะมีความรู้สึกเดียวคือไม่อยากให้สภานี้ไปรับรองเผด็จการแค่นั้นนะคะที่ออกมาก็คือไม่อยากให้สภารับรองเผด็จการโอเคขอบคุณมากค่ะโอ้พี่น้องเอาอะไรมาคะเนี่ยมีพวงหรีดมาด้วยในช็อปที่ Justice อ๋อดีมั้ยอ๋อดีมั้ยเดี๋ยวพรุ่งนี้จะไปให้กำลังใจค่ะพรุ่งนี้ไปเที่ยวที่ค่ะได้ไปให้กำลังใจค่ะทางนี้นะคะมีใครอยากพูดอะไรมั้ยคะตอนนี้ก็พี่น้องชูสามคนกันขอถ่ายรูปสามคนกันเพื่อให้ฉันทำถ่ายคลิปติดผมบอกให้นั่งไฟฟ้ามาเลยมีกันทุกเพศทุกวัยนะคะวันนี้ไปสัมภาษณ์คุณหมอไหมคะเขียนว่าอะไรอ่ะเขียนได้ยากเลยทำแน่ทุกคนมีสุขภาพเดี๋ยวถ่ายให้อ่านอ่านเองนะคะสวยอะไรรีบเขียนเขียนถึงมาค่ะไม่ต้องเขียนยาวเลยให้จำง่ายเขียนง่าย
ียวค่ะอยู่ปี2หรือขึ้นปี3น่ารักมากโอเคค่ะได้เลยค่ะไปคุยกันประชาชนไม่ได้ต้องการแต่ว่าประชาชนต้องการอะไรให้ไปดูผลกัน
ไม่เดี๋ยวเดี๋ยวเรียกคนที่เห็นใช่ไหมคนที่เห็นใช่ไหมใช่ที่เป็นวันหลังนั้นจะมาแข่งวันที่จะได้บ้างคนก็มาที่นี่อันนี้คือเราประกาศทางเฟซบุ๊กใช่ก็ชวนต่อๆกันก็ชวนเขาก็บอกว่าน้องนักบอลก็โพสแล้วก็เห็นนักศึกษาเกษตรอะไรอย่างเงี้ยคือไม่ได้มีเป็นกลุ่มแบบว่าไม่มีอะไรเลยวันนี้หรอก็ประมาณนี้เราก็ไลฟ์ไปตามอิสระว่าใครอยากพูดคุยไลฟ์เราก็จะไปแบบไลฟ์สำคัญความคิดอีกประมาณ10นาทีถ้าสลายก็จบตามเวลาเราก็มีสถานการณ์ที่มันค่อนข้างจะเป็นไปที่จะไม่ค่อยดีนะจะมีที่มันนี้สสทำหน้าที่ได้ไหมถ้าสสทำหน้าที่ได้ตามปกติในสภาเนี่ยเราก็คงแบบรอดูสิ่งที่เราอยากจะสนับสนุนคือการแก้ไขรัฐธรรมนูญต่อไปขอบคุณมากค่ะพี่ครูพี่เวจะไปไปหรือเปล่าเขาบอกไม่มีไปแล้วตรงเดี๋ยวเราจะไปหาคนคุยด้วยต่อไปนะคะสัมภาษณ์ใครดีนะไปอ๋อโน่นน้องบอลที่ให้สัมภาษณ์อยู่ไปดูน้องบอลดีกว่าแล้วก็กำลังจะเข้าไปมีสิทธิ์โหวตเลือกนายกรัฐมนตรีนะครับเราเห็นว่าทั้งสสเอื้อทรแล้วก็สวพวกพ้องนั้นเนี่ยเป็นสภาที่เรารับไม่ได้นะแล้วก็เป็นแฮชแท็กเล็กๆนะฮะที่จะฝากไปถึงทั้งสองสภาที่มีที่มาดังกล่าวไม่ได้ไปกังวลไหมครับประกาศออกมาแล้วจะเพื่อไขได้เกิดความการใช้ความรุนแรงการปรับปรามว่าเพื่อไขได้เกิดแบบว่าความขัดแย้งทางการเมืองจะนำไปสู่การรัฐประหารครั้งใหม่อะไรไม่ครับเพราะว่าอย่างที่มีคนเคยพูดนะครับว่าการที่เราบอกว่าคนที่ออกมาชุมนุมเนี่ยนะครับเป็นการเปิดทางให้ทหารทำการรัฐประหารเนี่ยมันก็เหมือนกับเป็นการบอกผู้หญิงที่แต่งตัวโป๊แล้วโดนข่มขืนนะครับว่าก็เธอไปแต่งตัวโป๊เองเธอเลยสมควรจะโดนข่มขืนมันเป็นตรรกะที่ใช้ไม่ได้นะแล้วการที่เราสร้างความกลัวอย่างนี้เนี่ยมาทำให้คสช.เนี่ยอยู่มา5ปีแล้วนะครับปีแรกเราก็อยู่กันเฉยๆแล้วก็บอกว่าอย่าออกไปนะก็เลยมีปีที่2ใช่ไหมครับปีที่2แล้วก็บอกว่าอย่าออกไปนะเดี๋ยวออกไปเนี่ยเขาก็รัฐประหารก็เข้าทางทหารอีกก็มีปีที่3 4 5แล้วก็กำลังจะมีปีที่6ของคสช.นะครับเพราะนั้นเราต้องการจะแสดงให้เห็นว่าเราพอแล้วกับ5ปีที่มันล้มเหลวล้าหลังถดถอยแล้วก็สิ้นหวังนะฮะเราจะไม่ยอมให้มีปีที่6ของคสช.และปีที่7 8 9 10ของพลเอกประยุทธ์ในตำแหน่งนายกรัฐมนตรีต่อไปครับครับใครจะถามว่าเห็นแล้วครับตามคันลองของระบบประชาธิปไตยค่ะแล้วคิดว่าการต่อสู้ในสภามันไม่พอ
ของภาคประชาชนเนี่ยก็คือแต่ละคนก็ควรที่จะยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยใช่ไหมคะแล้วก็ปกปักรักษาระบอบของด้วยแล้วก็ขั้นแรกมันเป็นเหมือนหน้าที่ตามสิทธิพลเมืองที่เราจะต้องคุ้มครองแล้วก็ปกป้องตัวแทนของเราที่อยู่ในรัฐสภาด้วยนะคะเพราะว่าการที่เขาจะยกมือเพื่อที่จะออกนโยบายอะไรเนี่ยมันจะต้องใช้แรงกดดันจากสมาชิกของพรรคด้วยแล้วก็รวมถึงนักกิจกรรมต่างๆแล้วก็คนที่อยู่ในขบวนการประชาธิปไตยเรียกว่าต้องเป็นแบบมีการแท็กทีมอะไรเงี้ยใช่ต้องมีขบวนการต้องมีองค์กรแล้วก็มีสมาชิกที่เข้มแข็งของพรรคของกลุ่มต่างๆเป็นแบ็กอัพให้ค่ะโอเคขอบคุณมากเลยค่ะสัมภาษณ์เพนกวินหน่อยนะคะโอ้เพนกวินเป็นไงคะตั้งแต่ธรรมศาสตร์มาเนี่ยก็รู้สึกบ้านเมืองไม่เป็นปกติมาตลอดนี่อยู่ปีอะไรแล้วคะเนี่ยคือปี2แล้วครับผมปี2แล้วเคลื่อนไหวมากี่ปีแล้วคะทำกิจกรรมมากี่ปีแล้วคะผมเริ่มทำกิจกรรมตั้งแต่ผมอยู่ม .4 นะแล้วก็เริ่มมามีบทบาทตอนม .5 ก็ตอนนี้ก็จะ4-5 ปีแล้วครับโอเครู้สึกว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้างไหมก็สำหรับผมนะผมหลายคนอาจจะรู้สึกว่าหมดหวังไปหมดนะแต่สำหรับผมผมมองอย่างนี้ครับมองใหม่ผมมองว่าตอนนี้เนี่ยฝ่ายเรียกว่าฝ่ายอะไรดีฝ่ายอำนาจแล้วกันฝ่ายอำนาจเนี่ยใช้ทุกวิถีทางในการที่จะทำให้สกัดให้ฝ่ายเราเนี่ยไม่ได้ขึ้นค่ะแต่ทีนี้มีการสกัดดาวรุ่งต่างๆมีการสกัดดาวรุ่งด้วยวิธีการที่อัศจรรย์ใจมากซึ่งมันชวนเราอยู่นะตอนนี้นะแต่เรามองเกมยาวๆนะค่ะหน้าที่ของฝ่ายอำนาจเขาในความรู้สึกของพวกเขาคือการรักษาภาพเพราะเขาเป็นฝ่ายอำนาจแต่กลายเป็นว่าตอนนี้เขาไม่สนใจอะไรแล้วเขาไม่สนใจภาพเขาไม่สนใจอะไรสำหรับผมนะฮะก็คือว่าทำไปแบบไม่อายแล้วทำแบบไม่อายแล้วแสดงว่าเขาทิ้งเป้าหมายระยะไกลเป้าหมายระยะไกลของเขาคือการต้องการรักษาความเป็นคนดีค่ะเขาทิ้งตรงนั้นไปหมดแล้วค่ะเขาไม่สนใจไม่แคร์สื่อแล้วและเหตุผลที่เขาไม่แคร์สื่อผมสำหรับผมนะประสบการณ์ของโลกผมน้อยอายุยังน้อยแต่ว่าผมมองว่าคนประเภทเดียวนะที่จะยอมทำอะไรก็ทำยอมทำได้ทุกอย่างไม่ว่ามันจะเสียระยะยาวอย่างไรผมมองว่ามันมีคนประเภทเดียวนะฮะคนที่กำลังจนตรอกอยู่คนที่ไม่มีอะไรจะเสียคนที่ไม่มีอะไรจะเสียแสดงว่าเราแพ้ได้ครั้งนี้เพราะเรายังมีกำลังจะต้องดีหลายศึกแต่เขาแพ้ไม่ได้โอเคและผมเชื่อในพลังประชาชนถ้างั้นเป็นคุณคิดว่าการที่เราออกมาในวันนี้หรือก่อนหน้านี้เยอะแยะเลยเนี่ยถึงอีกไม่กี่วันข้างหน้ามันจะเปลี่ยนอะไรได้ไหมสุดท้ายเขาจะสืบทอดอำนาจสำเร็จไหมแล้วเราจะทำไงต่อไปผมรู้สึกว่ามันขึ้นอยู่กับหลายๆส่วนนะแต่ถ้าเรามีความตั้งใจมากพอเราสามารถจะเผด็จศึกได้แต่ถ้าเราเผด็จศึกไม่ได้เก็บกำลังกันไว้นะการต่อสู้นี้ยังอีกยาวมีอะไรสุดท้ายฝากถึงคนในสภาไหมคะไม่ว่าจะเป็นสวหรือสสพรรคการเมืองหรือว่านักการเมืองคนไหนเป็นพิเศษไหมคะผมขอกล่าวถึงสวและสสเป็นกลุ่มแล้วกันถ้าสวได้ทั้งหมดสสผมขอกล่าวเฉพาะบางกลุ่มกลุ่มไหนที่เรียกว่าสสเอื้ออาทร11คนนะครับผมสสเอื้ออาทรลองคุณลองตระหนักนะฮะธนาธรคนเลือกเป็นล้านคุณดารัตน์คนเลือกเป็น10ล้านทำไมพวกเขาไม่ได้เข้าสภาว่าคุณเป็นใครพวกคุณเป็นใครคนทั้งประเทศคนเลือกอยู่30,000กว่าคนยังอุตส่าห์มาเป็นสสได้ถ้าเป็นผมจะคืนตำแหน่งนั้นมีอะไรอยากบอกถึงประชาธิปัตย์กับภูมิใจไทยบ้างก็คุยกันให้ดีๆนะฮะแต่ว่านักการเมืองที่ดีจะรักษาคำสัญญาได้ให้กับประชาชนคุณจะบอกว่าคุณไปประชุมคุยกันอาศัยมติพรรคอะไรก็ช่างมติพรรคไม่สำคัญกว่ามติประชาชนค่ะขอบคุณมากค่ะมีอะไรอยากทิ้งท้ายไหมถึงคนที่ไม่ได้มาในวันนี้วันหลังก็มากันเยอะๆนะครับ งานอะไรอย่างนี้มันคือการแสดงพลังของเรามันไม่ใช่ความรุนแรงอย่างวันนี้ก็เป็นไปด้วยดีคึกคักแล้วก็อยากให้ทุกคนมากันเยอะๆครับขอบคุณครับขอบคุณค่ะเพนกวิน หนึ่งในพลังสำคัญนะคะสวัสดีค่ะโอเคถ้างั้นเดี๋ยวเราอาจจะลากันไปตรงนี้แล้วเพราะยาวพอสมควรนะคะแล้วไว้มาคุยกันใหม่ค่ะ